ถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของการกู้ภัยที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยแม้เวลาของการกู้ภัยทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่จำนวน13คนจะล่วงเลยมาแล้ว5ปีกว่าแต่ชื่อเสียงและมนต์เสน่ห์ของถ้ำหลวงยังคงเย้ายวนผู้คนจากทั้งในประเทศและทั่วโลกให้ไปเยือนอยู่ตลอดเวลาบริเวณปากถ้ำและโถงถ้ำที่1ซึ่งลึกเข้าไปประมาณ200เมตรนักท่องเที่ยวยังคงได้รับอนุญาตให้เข้าไปชมความงดงามและใหญ่โตรวมทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศของการกู้ภัยในอดีตทุกวันนี้จึงมีคนไปเยือนในวันปกติ 1,000 ถึง 1,200 คนและหากเป็นวันหยุดหรือวันหยุดยาวจะมีมากหลายพันคนเมื่อมีชื่อเสียงถ้ำหลวงก็หนีไม่พ้นเรื่องราววุ่นหรือดราม่าเมื่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าไปถึงโถงที่2ซึ่งลึก500ถึง600เมตรและโถงที่3ซึ่งลึกประมาณ715เมตรให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมคนไทยคนละ950บาทและชาวต่างชาติคนละ 1,500 บาทสร้างความเดือดดาลในกระแสโซเชียลที่เป็นไปในทางวิพากษ์วิจารณ์เสียมากกว่าว่าเม็ดเงินดังกล่าวแพงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับรายได้ส่วนใหญ่ของคนไทยความจริงแล้วถ้ำหลวงยังลึกไม่ต่ำกว่า 2-3 กิโลเมตรโดยจุดที่พบเด็กหมูป่าทั้ง13คนลึกเข้าไป 2,315 เมตรถัดจากโถงที่3จึงเป็น3แยกและถัดเข้าไปอีก2กิโลเมตรจึงเป็นเนินหินที่เรียกว่าพัทยาบีชแต่จนถึงทุกวันนี้มีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแค่โถงที่3ซึ่งเคยใช้เป็นศูนย์บัญชาการในถ้ำในปฏิบัติการกู้ภัยดังกล่าวเมื่อมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เก็บค่าเข้าชมโถง3คนไทยคนละ950บาทและชาวต่างชาติ 1,500 บาทและยังคงยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรทราคานี้อย่างแน่นอนต้องเรียนอย่างนี้นะครับในการเก็บค่าเข้าถ้ำหลวงต้องบอกว่าปกติถ้ามาเที่ยวโถงหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เก็บนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าได้ฟรีเนื่องจากว่าอุทยานเป็นอุทยานเตรียมการนะครับนักเที่ยวได้ทั่วไปในระยะโถงหนึ่ง200เมตรเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เราทำการเปิดโถง2และโถง3เข้าไปอีก750เมตรเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวที่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยนะครับแล้วก็มีผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับซึ่งกรุ๊ปนึงเนี่ยเราจะให้เที่ยวได้ประมาณ10คนนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยเราให้เข้าไปได้ไม่เกิน2เที่ยวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าทางด้านในเนี่ยมีความอันตรายนะครับซึ่งต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด้วยนะครับเช่นมีการปีนขึ้นก้อนหินที่มีความสูงชันนะครับอย่างต่ำก็ประมาณ 4-5 เมตรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะต้องใช้เชือกในการปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการลอดในช่องที่เป็นช่องแคบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในการเข้าไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่นำเที่ยวเนี่ยจะต้องอธิบายถึงลักษณะทางธรณีของถ้ำนะครับในการที่กู้ภัยสมัยที่ได้ช่วยน้องๆหมูป่า13คนออกมาว่าช่วยออกมาอย่างไรนะครับเพราะงั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเที่ยวสำหรับคนไทยนะครับที่กำหนดไว้950บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญค่านำเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ประมาณ500บาทนะครับซึ่งมีเจ้าที่5คนนะครับอีก150บาทเนี่ยจะต้องนำเข้ากองทุนสวัสดิการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กองทุนของมูลนิธิ
ู้พิทักษ์ป่าค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงโถงที่2และ3จะต้องมีเจ้าหน้าที่จำนวน5คนเข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวด้วยโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วย 1-2 คนได้รับค่าจ้าง350บาทหน่วยกู้ภัยอีก2คนเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินคนละ50บาทและไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่อีก1คนจำนวน50บาทรวมกันเป็นจำนวน500บาทสาเหตุที่ต้องทำเช่นนี้เพราะถ้ำหลวงมีความลึกแคบและมืดเป็นอันตรายต่อผู้ไม่คุ้นเคยส่วนเงินที่เหลืออีก450บาทจะถูกนำเข้ากองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและกองทุนเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งในและนอกถ้ำหลวงเครื่องปฐมพยาบาลค่าประกันชีวิตเป็นต้นสำหรับการเที่ยวถง2ถง3ที่จากการเปิดไปแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่สนใจติดต่อมานะครับโดยมีชาวส่วนหนึ่งก็เป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็ขอเข้าไปซึ่งเขาก็ไม่ได้เกี่ยงในเรื่องของค่าที่จ่าย100บาทซึ่งเขาถือว่าถูกมากสำหรับชาวต่างชาตินะครับก็เราก็กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพราะว่าการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าเนี่ยเราต้องนัดวันของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องภาษาด้วยนะครับปัจจุบันถ้ำหลวงยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมพื้นที่ต่างๆได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นโถงปากถ้ำที่ใหญ่โตนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปลึกถึงโถงถ้ำที่1ที่เข้าไปอีก200เมตรและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการส่วนใครที่อยากเข้าไปในถ้ำหลวงให้ลึกกว่านี้ยังคงมีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมคนไทย950บาทและชาวต่างชาติ 1,500 บาทเพื่อเข้าให้ถึงโถงที่2และ3ซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่องนานาจิตตังที่แล้วแต่ว่าใครจะมีเหตุผลและมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้เหตุผลเรื่องนี้ไปแล้ว